เดี๋ยวตรงนี้ขอกล่าวจะได้เป็นเครื่องอาถรรพ์ทางด้านจิตใจคือสิ่งของที่เป็นอัญมณีทั้งหลายเหล่านี้พระจะรับไม่ได้แต่ว่าพระรับรู้ถวายแด่สงฆ์เนี่ยเป็นตัวแทนทีนี้ถ้าจักมีการเอาไปบูชาหน้าที่ตรงไหนพระก็จะบอกโยมเพราะว่าเป็นรัตนะที่มีค่านะสิ่งของต่างๆเหล่านี้ทีนี้จะพูดถึงในเรื่องเมื่อวันก่อนอาตมาก็เพิ่งกลับจากเชียงรายเมื่อวันที่3ไปตั้งแต่วันที่30ไปเป็นไปงานเกี่ยวในเรื่องของบูชาพระพุทธสี่หิงที่มีการจัดงานเชียงราย750ปีครั้งแรกก็มีการใช้นี่แหละพวกเงินทองแก้วมุกดาแก้วใบทูลแก้วมณีทั้งหลายเหล่านี้เอามาเป็นเครื่องประดับทำสร้อยสังวานประดับเพชรประดับพลอยประดับมุกดาอย่างเงี้ยเนื้อทำเป็นสร้อยสังวาลแล้วก็ทางรองสมเด็จมหาราชองครักษ์ของสมเด็จพระเทพก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสก็นำทูลเกล้าให้กับสมเด็จพระเทพได้โมทนาพอโมทนาเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็ไปประดิษฐานที่พระพุทธสี่หิงที่เมืองเชียงรายเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพระคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ทางเจ้าของก็นิมนต์ให้มาเป็นพลไปนำกล่าวก็มีประชาชนไปร่วมงานประมาณสักพันกว่าคนมาก็ไปร่วมไปเป็นผู้นำกล่าวในการที่ถวายบูชาเพชรนิลจินดาทั้งหลายบูชาพระพุทธเจ้าแต่เขาจะทำเป็นสร้อยสังวาลนะคล้องบูชางามมากเขามีพิธีแห่ก็มีวิธีแห่ไปตามตลาดไปตามเมืองเนี่ยนะประมาณ2กิโลแห่ไปเสร็จก็เข้าไปถวายที่พระพุทธสิหิงที่พระอุโบสถของวัดประจำจังหวัดทีนี้ในขณะที่ไปกล่าวไว้กล่าวบูชาตรงนี้อยู่ในกลุ่มอัญมณีคือบูชารัตนะรัตนะเนี่ยก็เรียกรัตนะมีรัตนะที่ไม่มีวิญญาณกับรัตนะที่มีวิญญาณเห็นไหมว่าถามว่ารัตนะต่างๆที่ไม่มีวิญญาณเหล่านี้ที่ชาวโลกทั้งหลายเห็นว่าเป็นของที่มีค่ามากเป็นของที่หวงแหนมากใช่ไหมชาวโลกทั้งหลายก็เป็นเครื่องประดับเป็นอัญมณีที่สัตว์โลกทั้งหลายก็ปรารถนาอยากจะมาเป็นเครื่องประดับกันแต่คำว่าอัญมณีเนี่ยนะเครื่องประดับเนี่ยรัตนะเหล่านี้เป็นรัตนะที่เลิศที่สุดของชาวโลกที่เขาคิดว่าเลิศเพราะว่าเป็นรัตนะที่ไม่มีวิญญาณนะถามว่าระหว่างรัตนะที่มีวิญญาณกับรัตนะที่ไม่มีวิญญาณอันไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องรัตนะที่มีวิญญาณทีนี้ในบรรดารัตนะที่มีวิญญาณก็แยกเป็น2กลุ่มเป็นกลุ่มว่าอิทธิรัตนะกับปุริสารัตนะใช่ไหมล่ะหรือถ้าเราดูรัตนะที่มีวิญญาณกับไม่วิญญาณก็แยกเป็น2ส่วนอย่างนี้ก่อนก็ได้ว่าระหว่างรัตนะกลุ่มพวกเดรัจฉานรัตนะกับมนุษยรัตนะถามว่าเดรัจฉานรัตนะก็พวกช้างแก้วม้าแก้วใช่ไหมอันนี้เป็นแก้วของรัตนะอัญมณีทั้งหลายของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นรัตนะที่ไม่มีวิญญาณใช่ไหมกับรัตนะที่มีวิญญาณเนี่ยรัตนะที่มีวิญญาณก็ประเสริฐกว่าเมื่อประเสริฐกว่าก็มาแยกส่วนว่ารัตนะเป็นเดรัจฉานรัตนะกับมนุษยรัตนะอันไหนประเสริฐกว่ากันเนี่ยมนุษยรัตนะเพราะว่าช้างแก้วม้าแก้วก็ไม่ประเสริฐกว่ามนุษย์มณีแก้วนี่คือมรัตนะนี่แหละทีนี้ในบรรดามนุษยรัตนะก็มาแยกเป็น2อิทธิรัตนะกับปุริสารัตนะถามว่ารัตนะทั้งสองส่วนอันไหนประเสริฐกว่ากันเนี่ยค่อยๆแยกไปทีละนิดหน่อยๆจะมองเห็นนะฉะนั้นอิทธิรัตนะเช่นนางแก้วเนี่ยก็เป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเป็นปุริสารัตนะเป็นบุรุษใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหมเกิดมาด้วยบุญบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นมนุษยรัตนะกับอิทธิรัตนะกับปุริสารัตนะปุริสารัตนะก็ประเสริฐกว่าทีนี้ในปุริสารัตนะก็มาแยกเป็นอาคาริกะรัตนะกับอนาคาริกะรัตนะรัตนะที่ครองเรือนกับรัตนะที่ไม่มีเรือนไหนประเสริฐกว่ากันแล้วก็มาแยกเห็นแล้วอ๋อบุคคลที่ไม่ครองเรือนเนี่ยประเสริฐกว่ารัตนะที่ครองเรือนก็ยังจะต้องมีภาระมีความยุ่งยากใช่ไหมยังจะต้องมีความคับแคบในการเดินกุศลฉะนั้นอนาคาริกะรัตนะคือกลุ่มนักบวชทั้งหลายจึงเป็นรัตนะที่ประเสริฐที่ปันนี้
ทีนี้ในบรรดาอนาคาริกรัตนะผู้ที่ไม่ครองเรือนเนี่ยก็มาแยกเป็นสองมาแยกเป็นสาวกรัตนะกับปัจเจกรัตนะอันไหนประเสริฐกว่ากันเห็นไหมปัจเจกรัตนะรัตนะคือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ประเสริฐกว่าสาวกรัตนะนี่กลุ่มไม่ครองเรือนนะกลุ่มเป็นอนาคาริกาทีนี้ในบรรดาพุทธรัตนะต่างๆเหล่านี้นะก็มาแยกเป็นสองระหว่างปัจเจกรัตนะกับสัมมาสัมพุทธรัตนะอันไหนประเสริฐกว่ากันนี่เราก็จะได้คำว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ารัตนะที่สูงสุดจริงๆคือสัมมาสัมพุทธรัตนะเราจะใช้รัตนะที่ชาวโลกเห็นว่าดีเพราะยึดถือกันประเสริฐแต่เป็นรัตนะที่ไม่มีวิญญาณแต่เราจะเอาบูชารัตนะอันสูงสุดคือสัมมาสัมพุทธรัตนะและก็พระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะซึ่งเป็นรัตนะอันประเสริฐรัตนะอันประณีตรัตนะอันสูงสุดกว่ารัตนะเหล่านี้ถ้าเราเห็นรัตนะเหล่านี้แล้วจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราจะทำรัตนะเหล่านี้ให้มีค่าสูงสุดเราก็ต้องบูชารัตนะที่สูงสุดสิใช่ไหมเมื่อเรามีอัญญมณีรัตนะเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจักนำรัตนะเหล่านี้เป็นตัวแทนของรัตนะทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นไม่ว่ารัตนะเหล่านั้นจะห้อยโหนอยู่จะห้อยอยู่ในอากาศรัตนะเหล่านั้นอยู่ในภพของนาคอยู่ภพของมนุษย์อยู่ใต้ดินอยู่ในดินอยู่ใต้น้ำนี่แหละรัตนะที่อยู่ตรงหน้าเราทั้งหลายเราจะเป็นตัวแทนตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยเราได้แล้วได้รัตนะอันประเสริฐรัตนะอันประณีตแล้วเราจะได้บูชาบอกว่าอะตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อก็มาในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำมาซึ่งรัตนะทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเหล่านี้คือเงินทองแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์แก้วมณีบุตราคำแก้วพฤกทับทิมและแก้วปาการข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำเอารัตนะเหล่านี้ซึ่งเป็นรัตนะที่ไม่มีวิญญาณเป็นรัตนะที่บุคคลทั้งหลายคิดว่าเป็นของที่ประเสริฐของเลิศข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำเอารัตนะเหล่านี้เป็นตัวแทนแห่งรัตนะทั้งหลายรัตนะที่อยู่ในดินอยู่ในมหาสมุทรอยู่ในอากาศอยู่ในภพของนาคของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายข้าพเจ้าขอเอารัตนะเหล่านี้เป็นตัวแทนของรัตนะทั้งหลายเพื่อบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้บำเพ็ญพระบารมีสิบประการในอนันตกัปผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ตามข้าพเจ้าขอนำเอารัตนะเหล่านี้บ
บูชาพระปณิธานครั้งแรกของพระพุทธองค์ที่ใครๆไม่พึงคิดด้วยรัตนะทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นอันหนึ่งข้าพเจ้าขอบูชาสถานที่บำเพ็ญพระบารมีสิบประการอันสูงสุดต่อจากนั้นขอบูชาสถานที่ประสูติในป่าสารวันอันน่ารื่นลมแห่งสุดท้ายข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งที่ทำได้โดยยากที่ทรงกระทำแล้วด้วยความเพียรตลอด 6,000 ษาขอนอบน้อมอปราชิตบัลลังก์และพระพุทธคุณทั้งหลายเช่นเดียวกันข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธญาณ14อเวนิกธรรม18พระทศพลยาน10จตุเวสาลัชยาน4บูชาอาสยานุสยญาณอินทริยปโรปริยติญาณยมักกะปาฏิหาริยญาณพระสัพพัญญุตญาณพระมหากรุณาสมาปัฏิญาณอนาวรณญาณจัดเป็นอาสาธรณญาณ6ประการนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาต่อจากนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วตลอด7สัปดาห์และสถานที่ประเสริฐที่พรหมทูลเชิญแสดงธรรมข้าพเจ้าขอบูชารัตนะทั้งหลายที่กล่าวมาเพื่อบูชาสถานที่แสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรในป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันและสถานที่อันเป็นที่ประทับในเวรุวนารามขอบูชาพระเชตวันอันน่ารื่นลมที่อนาถปิณฑิกะคฤหบดีถวายแด่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลข้าพเจ้าขอน้อมนำเอารัตนะเหล่านี้บูชาสถานที่เชตวันอันน่ารื่นลมนั้นด้วยบูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ณสถานที่นี้นานที่สุดและบูชาสถานที่แสดงยมกัปปาฏิหาริย์ที่ไม่ทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายและไม่ทั่วไปกับสาวกเหล่าอื่นสถานที่แสดงพระอภิธรรมที่ควงไม้ปริชาติและสถานที่เสด็จลงจากเทวโลกที่ประตูสังกัสสะต่อจากนั้นสถานที่แสดงมหาสมัยสูตรในป่าหิมพานต์สถานที่เหล่านี้ข้าพเจ้าขอน้อมนำเอารัตนะเหล่านี้บูชานอบน้อมข้าพเจ้าบูชาพระไตรปิฎกท
ที่รวบรวมพระธรรมไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยวิธีการดังกล่าวข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสถานที่ระหว่างไม้สาระทั้งคู่ของหมู่กษัตริย์มัลละทั้งหลายแห่งกรุงกุสินาราอันเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงสละพระชนมายุสังขารแก่พญามารพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญกิจที่กระทำแล้วตั้งแต่ตั้งความปรารถนาทั้งหมดสำเร็จแล้วโดยไม่เหลือทรงเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสปรินิพพานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่ทำกิจเสร็จแล้วปรินิพพานไปอย่างนี้พระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายยังคงอยู่นานข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุณของพระศาสดาแล้วว่าพระคุณเหล่านั้นมิได้ดับไปแม้แต่น้อยพระธรรมวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้วและพระธาตุอันเกิดจากสรีระจักเป็นจักอยู่เป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราร่วงลับไปอัปราชิตาบัลลังและโพธิพฤกษ์อันสูงสุดจักอยู่เป็นศาสดาเมื่อเราร่วงลับไปพระมหามุนีอนุญาตไว้ดังนี้เราอนุญาตให้ตั้งพระธาตุพระโพธิพฤกษ์ที่ควรบูชาและหนทางแห่งพระนิพพานไว้ในฐานะแห่งเราเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่เธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลผู้ที่เรียนพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตามที่เป็นจริงแสดงว่าเขาเป็นผู้รู้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระธาตุของพระชินเจ้าขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่แผ่ไปในจักรวาลอย่างไม่เหลือข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาโพธิพฤกษ์ทั้งปวงที่นำสืบกันมาแล้วจากมหาโพธิพฤกษ์ต้นไม้แห่งชัยชนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาบริโภคเจดีย์ทั้งปวงมีบาทและจีวรเป็นต้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้สอยแล้วไม่ว่าสถานที่ใดๆซึ่งพระผู้มีพระภาคบรรทมประทับนั่งและเสด็จจงกรมหรือประทับรอยฝ่าพระบาทไว้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระปฏิมาทั้งหมดที่เขาให้นายช่างสร้างไว้เพื่อให้หมู่ชนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้ารู้ว่าพุทธเจ้ามีพระรูปอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้าด้วยรัตนะทั้งหลายด้วยสิ่งของทั้งหลายดังกล่าวมา
สิ่งของทั้งหลายในจักรวาลเหล่านั้นด้วยบุญทั้งหลายด้วยการบูชาทั้งหลายและด้วยการสำรวมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วณอัตภาพนี้และในอัตภาพก่อนขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่น่ารักในทุกๆภพจงเป็นผู้ที่น่ารักในทุกๆภพสัทธาหิริโอตปาความเป็นพระหูสูตรความบากบั่นสติสมาธิและปัญญาอันเป็นส่วนแห่งการตรัสรู้ธรรมจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพึงละราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะและวิจิกิจฉาพึงเป็นผู้สละเด็ดขาดซึ่งมนทินคือความตนีและความริษยาเป็นคนไม่ฟุ้มเฟ้อไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่ใครๆข่มเหงไม่ได้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่ใครๆข่มเหงไม่ได้มีโภคะพึงเป็นผู้ไม่พร่องด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้ให้ไปแล้วโภคทรัพย์และร่างกายที่ข้าพเจ้าได้นั้นเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นแน่นอนข้าพเจ้าพึงเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยชอบเป็นผู้นอบน้อมต่อผู้เจริญพึงมีอุปการะมากตามหน้าที่พึงทำความเจริญกับประโยชน์ให้แก่ญาติมิตรพร้อมทั้งผู้ร่วมเชื้อสายทั้งหลายของตนกุศลที่ได้กระทำณครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระบรมศาสดาพระศาสดาตรัสรู้ธรรมเหล่าใดขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ